มาดูกันที่ ex 3 1นะครับข้อนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเลนซึ่งมีกระจกซ้อนอยู่นะครับอ่านโจทย์ดูเลยครับโจทย์บอกว่าวัตถุอยู่ห่างจากเลนเว้าเป็นระยะทาง10ซนติเมตรทางซ้ายมือระยะจากวัตถุถึงเลนนะครับก็จะเป็นระยะวัตถุตั้งตัวแปรเป็น S ครับและมีกระจกเว้าความยาวโฟกัส10ซนติเมตรอันนี้ตั้งเป็น F2 ครับยูห่างจากเลนเว้ส15้าเซนทางด้านขวามือ แล้วภาพจะอยู่ที่เดียวกับวัตถุอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะครับไฮไลท์ไว้เลยความยาวโฟกัสของเลนส์เบ้ามีค่าเท่ากับอันนี้เชตัวแปลเป็น F1 นะครับเป็นประโยคคำถามข้อนี้มีรูปให้มาด้วยมีวัตถุนะครับห่างจากเลนส์เบ้าเป็นระยะ10เซนจากนั้นมีกระจกเวลานะครับอยู่หลังเลนส์เบ้าเป็นระยะ15เซนชี้คือภาพสุดท้ายนะครับอยู่ที่เดียวกับวัตถุต,ตอนแรก ข้อนี้เราก็ต้องมาพิจารณาก่อนครับว่าเกิดกี่ปรากฏการของแสงนะครับปรากฏการแรกคือจะมีแสงหักเหผ่านเลนส์เบลเป็นหนึ่งน,นะครับจากนั้นก็มีแสงที่ผ่านเลนส์เบลนะครับไปสะท้อนกระจกจากนั้นก็จะมีแสงจากการสะท้อนนั้นหักเหผ่านเลนส์เบลกลับมาอีกทีนึงนะครับแสงว่าข้อนี้เกิด <lesia it. S 1> สามเหตุการณ์ครับแสงว่าข้อนี้เกิด3มปรากฏการของแสงนะครับถ้ามุ่งที่เป้าหมายเลยนะครับ หาโฟกัสของเลนส์บาเราก็จะคิดที่เลนส์บาครับโดยใช้สูตร1ส่วน S บวก1ส่วน S เท่ากับ1ส่วน F นะครับ S, <S คือระยะวัตถุจากโจทย์เรารู้แล้วว่าเป็น10เซนครับสิ่งที่ติดคือเราไม่รู้ระยะภาพของเลนส์บาดังนั้นเราต้องมาพิจารณาจากรูปครับเมื่อดูจากทางเดินแสงแล้วเราจะสามารถรู้ระยะภาพได้นะครับคีย์เวิร์ดคือคำว่าภาพเกิดที่เดียวกับวัตถุ แสดงว่าหลังจากแสงผ่านเลนส์เบเลแล้วตามรูปเลนส์เบลจะเกิดการกระจายแสงนะครับแต่ภาพกลับมาเกิดที่เดิมกับวัตถุแสดงว่าหลังการสะท้อนนะครับแสงมันจะสะท้อนกลับทางเดิมการที่แสงสะท้อนกับทางเดิมได้เนี่ยความหมายมันก็คือมุมตกกระทบนะครับจะไปสู่องศาแสงจึงจะกลับทางเดิมได้อ่ะอันนี้ก็เติมเพิ่มเข้าไปครับมุมตกกระทบก็คือจะเป็นมุมที่ทิศของคลื่นตกกระทบนะครับ ทำกับเส้นแนวฉากกรณีมุมตรกระทบเป็นศูนย์องศาแสดงว่าแสงเนี้ยหลังจากผ่าเนเลนส์เบลจะเคลื่อนที่ทับเส้นแนวฉากเลยอันนี้ก็เติมไปเลยครับตรงนี้เป็นเส้นแนวฉากโดยเส้นที่ลากแล้วจะไปตั้งฉากกับกระจกได้นะครับก็คือต้องออกมาจากจุด c ของกระจกครับเพราะอย่างกระจกเบลเนี้ยมันก็คือส่วนหนึ่งของวงกลมนะครับเส้นที่ลากตั้งฉากได้ก็เลยต้องออกมาจากจุด c ของกระจกครับดังนั้น เมื่อเราต่อทางเดินแสงแล้วมันก็จะย้อนกลับไปถึง C ของกระจกเบาครับอ่ะในรูปครับต่อทางเดินแสงทางด้านบนและด้านล่างนะครับมันก็จะออกมาจากจุด C ของกระจกเบาดังนั้นเมื่อพิจารณาที่เลนส์เบาครับแสงที่หักเหผ่านเลนส์เบาไม่ได้ตัดกันจริงนะครับเราก็จะต่อทางเดินแสงย้อนกลับมาเป็นจุดที่แสงเสมือนตัดกันครับทำให้เกิดภาพเสมือนของเลนส์เบา ังนั้นจุดนี้เราจึงรู้ได้ว่าเป็นระยะภาพของเลนส์เบลครับและเมื่อพิจารณาต่อนะครับหลังจากแสงผ่าเนเลนส์เบลทับเส้นยาวฉากแล้วก็สะท้อนกลับทางเดิมจากนั้นแสงมันก็จะผ่านเลนส์เบล์กลับอีกทีนึงครับแล้วก็ทางเดินแสงนั้นก็จะกลับทางเดิมอีกสุดท้ายแล้วก็กลับไปตัดกันและตำแหน่งตอนเริ่มที่มีวัตถุอยู่นะครับจึงทําให้ภาพกับวัตถุเกิดที่เดียวกันได้ครับอ่ะคราวนี้ก็กลับมาที่เป้าหมายของเรา ระยะภาพในรูปเราสามารถดูข้อมูลจากรูปเพิ่มได้ครับจากโจทย์เขาให้ความยาวโฟกัสของกระจกเววมาแล้วอันนี้เติมเพิ่มเข้าไปนะครับ F2 มีค่าเท่ากับ10เซนเมื่อเรารู้ความยาวโฟกัสเราจะรู้รัศมีครับเพราะว่าความยาวโฟกัสจะเป็นครึ่งหนึงของรัศมีดังนั้นรัศมีก็จะมีค่าเท่ากับ2เท่าของความยาวโฟกัสนะครับดังนั้นอารัศมีของกระจกเวาจึงเท่ากับ2คูณด้วย10ครับ กลายเป็น20เซนครับนี่ครับเติมเข้าไป r 2รัศมีของกระจกเบาเท่ากับ20เซนติเมตรจากนั้นเมื่อดูในรูปครับดังนั้น s ดนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ r 2ไปลบด้วย15เซนนะครับที่เป็นระยะห่างระหว่างเลนเบลกับกระจกเบล r 2มีค่าเป็น20ครับลบ15 cm. s ดของเราจึงมีค่าเท่ากับ5เซนติเมตรครับจากนั้นเราก็จะเอา s ดแทนเข้าไปในสมการนะครับ แต่ต้องติดเครื่องหมายลบด้วยครับเพราะหลักการใช้สูตรนี้ของเลนนะครับค่าที่อยู่ด้านหลังเลนจะเป็นบวกอยู่ด้านหน้าเลนจะเป็นลบนะครับยกเว้นระยระวัตถุนะครับที่ยังอยู่หน้าเลนเป็นบวกด้านหลังเลนเป็นลบตอนเนี้เมื่อเขียนทางเดินแสงแล้วจะเห็นได้ว่าภาพเกิดด้านหน้าเลนครับเป็นภาพเสมือนดังนั้นตอนแทนค่าเข้าไปต้องติดลบด้วยจากนั้นก็ครนอรครับฐานก็เป็น10นะครับตัวนี้ก็จะเป็นคูณ2ท่้บนลล่าง ข้างบนมันก็จะกลายเป็น1เป็นลบกับลบ2ครับข้างล่างหาร10 1ลบ2ได้ลบ1นะครับ1ส่วน f1 ึงจะมีค่าเท่ากับลบ1นส่วน10นะครับแล้วก็ย้ายสับข้างขึ้นมานะครับ f1 ฟึ่งจะมีค่าเท่ากับลบ10เซนติเมตรครับดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบข้อ4ครับและจากโจทย์ข้อนี้นะครับจะทำให้เราได้เงื่อนไขเพิ่มเติมในการทำโจทย์นะครับก็คือเรื่องเลนส์ซ้อนด้วยกระจกเงาโค้งนะครับ ภาพวัตถุและภาพสุดท้ายเกิดที่เดียวกันเราจะเข้าใจได้เลยว่าภาพจากเลนส์นะครับจะไปเกิดที่จุด C ของกระจกตามรูปนี้ครับตัวนี้ก็เติมเพิ่มเข้าไปด้วยครับเพราะเขาต้องการให้แสงที่ผ่านเลนส์เนี่ยสะท้อนกระจกและกลับทางเดิมนะครับเมื่อแสงทับเส้นแนวฉากภาพจากเลนส์ก็เลยไปตกที่จุด C ของกระจกครับมาดูกันที่ X33 นะครับจะเป็นเรื่องเลนนูนซ้อนด้วยกระจกนูนนะครับ อ่านโจทย์ดูเลยครับโจทย์บอกว่าเลนนูนอันหนึ่งมีความยาวโฟกัส8ซนติเมตรอันนี้ก็เขียนตัวแปรเป็น F1 เมื่อนำวัตถุอันหนึ่งมาวางไว้หน้าเลนนูนห่างเป็นระยะ10ซนติเมตรอันนี้ตั้งเป็น S1 นะครับระยะวัตถุจะทำให้เกิดภาพจริงหลังเลนแต่เมื่อนำกระจกนูนมาวางไว้หลังเลนนูน10ซนติเมตรปรากฏว่าภาพกลับไปเกิดที่เดียวกับวัตถุอันนี้คีย์เวิร์ดนะครับไฮไลท์ไปด้วย จงหาความยาวโฟกัสของกระจกนูนนะครับอันนี้ก็เคลียร์ตัวแปรเป็น F2 อ่านโจทย์เสร็จปุ๊บเราก็วาดรูปตามโจทย์เลยครับมีเลนนูนนะครับโฟกัสเป็น8ซติเมตรจากนั้นก็นำวัตถุมาวางไว้หน้าเลนนูนห่างไประยะ10เซนทำให้เกิดภาพจริงหลังเลนนะครับเลนนูนรวมแสงนะครับเมื่อเราเขียนทางเดินแสงเนี่ยมันก็จะมีแสงที่ผ่านเลนนูนแล้วก็รวมแสงไปเกิดภาพจริงด้านหลังครับจากนั้นก็ มีกระจกนูนมาวางนะครับหลังเลนนูนเป็นระยะ10ซนติเมตรก็วาดรูปเลยกระจกนูนวางหลังเลนนูน10ซนติเมตรชีคือภาพอ่ะกลับไปเกิดที่เดียวกับวัตถุตอนแรกนะครับหลังจากวาดรูปเสร็จจะเห็นได้ว่าตอนนี้มันเกิดทั้งหมด3ปรากฏการของแสงนะครับปรากฏการแรกคือแสงหักเหผ่านเลนนูนนะครับ2คือแสงที่ผ่านเลนนูนไปสะท้อนกระจกนูนนะครับจากนั้นแสงที่สะท้อนนั้นมันก็หักเห ผ่านเลนนูนกลับไปอีกครั้งหนึ่งโดยภาพสุดท้ายนั้นจะกลับไปตกที่เดียวกับวัตถุตอนแรกนะครับการที่ภาพสุดท้ายกลับไปเกิดที่เดียวกับวัตถุตอนแรกได้เนี่ยแสดงว่าแสงหลังจากที่ผ่านเลนนูนมาแล้วเนี่ยตอนสะท้อนกระจกนูนต้องสะท้อนกลับทางเดิมครับทางเดินแสงมันถึงจะสะท้อนแล้วย้อนัาเขผ่านเลนนูนกลับไปเกิดที่เดิมได้การที่แสงกลับทางเดิมเนี่ยแสดงว่าณจุดนี้มุมตกกระทบจะเป็นศูนย์องศานะครับ มูมสุนงษาแสดงว่าแสงเนี่ยวิ่งทับเส้นแนวฉากครับเส้นที่จะลากแล้วมาตั้งฉากกับกระจกนูนแล้วเกิดเป็นเส้นแนวฉากได้ก็คือต้องออกมาจากจุด C ของกระจกนูนครับดังนั้นเมื่อเราเขียนทางเดินแสงแล้วเราก็จะเห็นได้ว่าถ้าเอากระจกนูนออกก่อนนะครับภาพจากเลนนูนเนี่ยมันจะไปรวมแสงตกที่จุด C ของกระจกนูนพอดีเพื่อให้ต่อละวาวาดรูปแล้วเนี่ยแสงที่ผ่านเลนนูน จะได้ไปตั้งฉากกับกระจกนูนนะครับแล้วก็ทับเส้นแนวฉากซึ่งเส้นแนวฉากนั้นก็ต้องออกมาจากสของกระจกนูนาจากนั้นมาดูที่เป้าหมายเป้าหมายคือเขาต้องการถามหาความยาวโฟกัสของกระจกนูนซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับรัศมีของกระจกนูนนะครับก็คือ r2 เพราะว่าความยาวโฟกัสมันจะเป็นครึ่งหนึ่งของรัศมีนะครับดังนั้นจากรูปที่วาดถ้าเราหา s ได้ก็คือระยะภาพของเลนนูน เอาไปลบกับ10เซนนะครับระยะห่างระหว่างเลนนูนกับกระจกนูนเราจะหา r 2ได้ครับและเมื่อเราได้ r 2เราจะได้ f 2ครับดังน,นั้นก็ไปคิดที่กระจกนูนก่อนเลยเพื่อจะหาระยะ s ดนะครับสูตรของเลนก็คือ1ส่วน s บวก1ส่วน s ดเท่ากับ1ส่วนโฟกัสครับอันนี้ก็เป็น f 1นนะครับของเลนนูนสูตรนี้มีเงื่อนไขด้วยนะครับในของเลนคือด้านหลังเลนเป็นบวกด้านหน้าเลนเป็นลบยกเว้นระยระวัตถุ ซึ่งอยู่ด้านหน้ายัางเป็นบวกแต่ด้านหลังก็จะเป็นลบนะครับระยวะวัตถุตามรูปเขาให้มาแล้วก็คือ10ซนติเมตรครับใส่เข้าไปหน้าเจนเป็นบวกระยะภาพจะหาครับโฟกัส f 1จากโจทย์ก็คือแเซนข้อดีของสูตรนี้นะครับเราไม่จะเป็นต้องเปลี่ยนหน่วยก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเราใช้เซนทุกตัวแบบนี้เดี๋ยวหน่วยที่เป็นเซนมันก็ตัดกันอยู่ดีอ่ะจากนั้นเราก็ย้ายข้างครับ1ึ่งส่วน10ฝั่งนี้จากซ้ายย้ายไปขวาก็กลายเป็นลบ1นส่วน10 จากนั้นก็หาตัวหารร่วมนะครับ8กับ10ตัวร่วมมันก็คือ80ครับเราก็ทำการคูณ10บนล่างฝั่งนี้คูณ8บนล่างของตัวที่2นะครับข้างบนมันก็เลยจะกลายเป็น10ลบกับ8ครับ10ลบ8เหลือ2นะครับหารด้วย80ดอนี้เราก็ย้ายสับข้างย้าย S ขึ้นมาทางฝั่งขวานะครับแล้วก็ย้าย80ขึ้นไปทางซ้ายย้าย2องลงไปหาร เอสดของเราก็เลยกลายเป็น80หาร2นะครับมีค่าเท่ากับ40เซนจากนั้นเราก็ใช้ความสัมพันธ์ของรูปนะครับว่า R2 ของเราเนี่ยมันก็จะเท่ากับ s ไปลบด้วย10เซนติเมตรนะครับ R2 เปลี่ยนเป็น 2F2 2ได้ s 40ครับที่หาได้แทนค่าเข้าไปลบกับ10อันนี้ก็จะเหลือ30นะครับแล้วก็ย้าย2ลงไปหาร F2 ก็เลยจะมีค่าเท่ากับ30 000, นะครับได้เป็น15ซนติเมตร ดังน,นั้นข้อนี้เราก็จะตอบข้อ3ามครับมาดูกันที่ x 3 5นะครับข้อนี้จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับเลนส์นูนนะครับซ้อนด้วยกระจกเวาวอ่านโจทย์ดูนะครับวัตถุอันหนึ่งวางอยู่ห่างจากเลนส์นูน20ซนติเมตรอันนี้ k ตัวแปรเป็น s นะครับระยะวัตถุโดยเลนส์นูนมีความยาวโฟกัส10ซนติเมตรอันนี้ก็เียรตัวแปรเป็น f 1นนะครับถ้าต้องการให้ภาพเกิดที่เดียวกับวัตถุอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดนะครับไฮไลท์ไปเลย โดยให้แสงสะท้อนกระจกเว้วซึ่งมีความยาวโฟกัส10ซนติเมตรอันนี้ก็ f2 ครับความยาวโฟกัสของกระจกเว้วจงหาว่าจะต้องวางกระจกเว้วหลังเลนนูนเป็นระยะเท่าใดอันนี้เคียตัวแปรเป็น x ครับหลังจากอ่านเสร็จนะครับเราก็ต้องมาวาดรูปให้ตรงกับที่โจทย์บอกมานะครับมีวัตถุนะครับวางอยู่ห่างจากเลนนูน20ซนตมรอ่ะเราก็เติมเข้าไปนะครับจากนั้น จะมีกระจกเว้านะครับวางอยู่หลังเลนนูนห่างระยะ x ครับซึ่งเป็นประโยคคำถามของเราความยาวโฟกัสของกระจกเว้าให้มาแล้วก็เติมเข้าไปครับ F2 มีค่าเท่ากับสเซนส่วนความยาวโฟกัสของกระจกนูน F1 นะครับมีค่าเป็น10เซนคีคือภาพเกิดที่เดียวกับวัตถุเราต้องเขียนทางเดินของแสงน,นะครับเพื่อสร้างหัวใจกับโจทย์ข้อนี้เลนนูนจะเกิดการรวมแสงน,นะครับ แล้วก็มีแสงวิ่งผ่านเลนส์น,นูนจะเกิดการรวมแสงไปที่จุดจุดหนึ่งแต่แสงที่หลังจากผ่านเลนนูนแล้วเนี่ยตอนที่สะท้อนกระจกเว,ว้านะครับมันจะต้องกลับทางเดิมครับถ้าแสงโดนกระจกเว,ว้าแล้วกลับทางเดิมจากนั้นแสงมันก็จะกลับมาผ่านเลนส์น,นูนอีกทีหนึงนะครับแล้วเกิดการหักเหกลับไปเกิดที่เดียวกับวัตถุตอนแรกได้ครับ การที่แสงโดนกระจกเวาแล้วจะกลับทางเดิมได้แสดงว่าณจุดเนี้ยมุมตกกระทบจะเป็นศูนย์องศานะครับมุมตกกระทบคือมุมที่ทิศของแสงทับกับเส้นแนวฉากครับเส้นแนวฉากคือเส้นที่ลากแล้วไปตั้งฉากกับกระจกเวานะครับเส้นที่จะลากตั้งฉากกระจกเวาได้มันก็จะเป็นเส้นที่ออกมาจากจุด C ของกระจกเวาครับดังนั้นแสงที่ผ่านเลนส์น,นูนจะต้องผ่านจุด C ของกระจกเวานะครับ แล้วถึงจะสะท้อนกลับทางเดิมได้ครับถ้าเราให้แสงไปผ่านจุดอื่นเช่นวิ่งไปจุดนี้จะเห็นได้ว่าหลังจากสะท้อนแล้วเนี่ยมุมตกกระทบเท่ากับมุมสะท้อนแสงมันจะไม่สามารถกลับทางเดิมได้นะครับอันนี้มันก็เป็นทศนศาสตร์เชิงเลขาคณิตด้วยนะครับเราจะเป็นต้องวาดรูปแล้วก็สร้างหัวใจแบบนี้ให้ได้ไม่งั้นเราจะทําโจทย์ไม่ได้นะครับอ่ะถ้าเราวาดรูปตรงแล้วครับ ก็ใส่ข้อมูลเพิ่มไปว่าจุดที่แสงหักเหผ่านเลนส์น,นูนมาตัดกันมันก็คือระยะภาพของเลนสนูนครับส่วนตรงนี้เป็นจุด C ของกระจกเบ้าะนะครับมันก็จะห่างจากกระจกเบ้์เป็นระยะ r 2ครับก็คือรัศมีของกระจกเบาหลังจากวาดรูปเสร็จเราจะเห็นได้ว่า x ที่เราต้องการหามันก็จะมีค่าเท่ากับ s ดบวก r 2ครับแต่ r 2อ่ะเราก็จะรู้ได้ว่ามีค่าเป็น2เท่าของความยาวโฟกัส f 2นะครับซึ่ง F2 งสอแล้วปัญหาเดียวของเราตอนนี้คือติดระยะภาพของเลนส์นูนครับเก็ตั้งสูตรเลยครับทิจานณาคิดที่เลนส์นูนสูตรคือ1ส่วน S บวก1ส่วน s เท่ากับ1ส่วน F สูตรนี้ของเลนส์นูนนะครับมีเงื่อนไขในการคิดเครื่องหมายด้วยก็คือค่าที่อยู่ด้านหลังเลนสจะเป็นบวกนะครับอยู่ด้านหน้าเป็นลบยกเว้นระยะวัตถุนะครับที่ด้านหน้ายังเป็นบวกส่วนด้านหลังเป็นลบ อ่ะจากนั้นก็แทนค่าครับระยะวัตถุรู้แล้ว20เซนใส่เข้าไป s จะหานะครับความยาวโฟกัส f 1นะครับมีค่าเป็น10เซนครับใส่เข้าไปจากนั้นย้ายข้างครับ1ส่วนย0ย้ายไปด้านนี้จะกลายเป็นลบ1ส่วน20จากนั้นก็หาตัวหารร่วมนะครับก็คือ20ครับต้นแรกคูณ2นะครับทั้งบนและล่างทั้งบนนี้ก็จะกลายเป็น2ไปลบกับ1ตัวหารร่วมกันก็คือ20นะครับ2ลบ1นะครับ ก็จะมีค่าเป็น1นะครับส่วนข้างล่างเป็น20 1ส่วน S ดจึงมีค่าเท่ากับ1ส่วน20นะครับแต่นั้นเราก็ย้ายสับข้างครับยา้าย S ดขึ้นไปยา้าย2ขึ้นมา s ดของเราก็เลยมีค่าเป็น20เซนครับแต่นั้นก็มุ่งที่เป้าหมายครับ x ของเราตามรูปก็คือเกิดจาก s ดไปบวกกับ R2 นะครับ s ดหามาแล้วมีค่าเป็น20เซนครับใส่เข้าไป R2 เปลี่ยนเป็น 2f2 ครับ เอคือ10เซนครับใส่เข้าไป2องคูณสิบได้ยีนะครับไปบวกกับ20ด้านหน้า X ของเราจึงมีค่าเป็น40่สิบเซนครับดังนั้นข้อนี้ของเราก็จะตอบข้อ4ี่ครับมาดูกันที่ X27 นะครับข้อนี้เป็นเรื่องของเลนนูนซึ่งมีกระจกเงาลาบวางอยู่ด้านหลังนะครับอ่านโจทย์ดูเลยครับโจทย์บอกว่าในการทดลองหาความยาวโฟกัสของเลนนูนโดยวางกระจกเงาลาบ ไว้ด้านหลังเลนส์น,นูนเป็นระยะ10ซนติเมตรและวางวัตถุไว้หน้าเลนส์น,นูนเป็นระยะ20ซนติเมตรปรากฏว่าเกิดภาพไม่มีพาราแลกกับวัตถุไม่มีพาราแลกแปลว่าวัตถุและภาพเกิดที่เดียวกันนะครับอยู่คำถามนะครับความยาวโฟกัสของเลนส์น,นูนจะมีค่าเท่ากับอันนี้ตั้งตัวแปดเป็น f คีย์เวิร์ดคือภาพกับวัตถุเกิดที่เดียวกันนะครับเราก็วาดรูปตามโจทย์สั่งก่อนเลยมีเลนส์น,นูน วางห่างอยู่กับกระจกเนาลาบเป็นระยะ10เซนนะครับารรลปเข้าไปจากนั้นก็มีวัตถุวางหน้าเลนส์นูนเป็นระยะ20เซนอันนี้ก็คือเป็นระยะวัตถุนะครับเขียนตัว8เป็น s นี่ครับแล้วก็ใส่โจสังหาโฟกัสของเลนส์นูนเราก็จะคิดที่เลนส์นูนนะครับโดยใช้สูตร1ส่วน s บวก1ส่วน s แดดเท่ากับ1ส่วนโฟกัสระยะวัตถุเนี่ยก็รู้แล้วว่าคือ20เซนนะครับปัญหาคือระยะภาพของเลนส์นูน เราก็ต้องเอาประโยคคีย์เวิร์ดมาพิจารณาครับการที่ภาพเกิดที่เดียวกับวัตถุได้แปลว่าหลังจากแสงที่หักเขผ่านเลนส์น,นูนแล้วตอนที่ไปโดนกระจาลาบต้องสะท้อนกลับทางเดิมนะครับจากนั้นแสงจึงจะหักเขผ่านเลนส์น,นูนและกลับมาเกิดภาพที่เดียวกับวัตถุตอนแรกได้ครับการที่แสงจะสะท้อนกลับทางเดิมได้แสดงว่าจุดนี้นะครับมุมตกกระทบจะเป็นศูนย์องศานะครับหรือ แสงจะทํามุมฉากกับกระจกนะครับตามรูปนี้ก็จะเห็นได้ว่าแสงที่ผ่านเลนส์น,นูนมันก็จะเป็นแสงขนานครับแสงขนานเนี่ยภาพจะเกิดที่ระยะอนันต์ครับก็คืออินฟินิตี้ดังนั้น S อด,ดของเราก็จะแทนค่าเข้าไปเป็นอินฟินิตี้ครับ1ส่วนอินฟินิตี้นะครับจะมีค่าเป็น0ย้ายสับข้างครับย้าย f ขึ้นมาฝั่งนี้ย้าย20ขึ้นมาความยาวโฟกัสของเลนส์น,นูนก็เลยจะมีค่าเป็น20เซนครับ ดังนั้นข้อนี้เราก็จะตอบข้อ3ครับ